ุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงแนวคิดประชารัฐภายใต้รัฐบาลคสช.ยุคปัจจุบันเป็นแนวคิดที่ตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนแต่เมื่อพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนนะคะมีอยู่ประเทศหนึ่งที่อาจจะเป็นต้นแบบที่ไทยนำมาศึกษาได้ค่ะสำหรับประชารัฐที่ประเทศมาเลเซียคืนนี้คิดด้วยกำลังสองกับดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะคุณจะต้องไปดูตัวอย่างจากมาเลเซียใช่ไหมคะอาจารย์ครับจริงๆแล้วมาเลเซียไม่ได้เรียกว่าประชารัฐนะครับเขาจะเรียกชื่ออื่นแต่ว่าถ้าไปดูไส้ในแล้วมีอะไรบางอย่างคล้ายกันและอาจจะเป็นประโยชน์นะครับที่ไทยจะเรียนรู้บางอย่างจากมาเลเซียด้วยครับพอปรับมาเป็นประชารัฐในแบบมาเลเซียแล้วทำให้การทำงานดีขึ้นยังไงบ้างคะครับมาเลเซียนะครับใช้สิ่งที่เรียกว่าประชารัฐนะครับในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการทำธุรกิจทำให้ทำธุรกิจง่ายขึ้นนะครับคุณณัฐาครับอันดับของมาเลเซียนะครับไต่ขึ้นนะครับจากอันดับ20กว่านะครับของโลกที่ง่ายที่สุดในการทำธุรกิจไต่ขึ้นมาจนถึงอันดับ17อันดับ18และก็ถือว่าเป็นเบอร์2ของอาเซียนครับจะแพ้ก็เฉพาะสิงคโปร์ซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นประเทศที่ทำธุรกิจง่ายมากนะครับแต่ว่ามาเลเซียนั้นอยู่ในระดับที่เหนือกว่าไทยครับได้79คะแนนเต็มร้อยนะครับในขณะที่ไทยได้ประมาณ71คะแนนที่ดีขึ้นนี่โดยเฉพาะเรื่องของความเร็วในการเดินเรื่องต่างๆหรือเปล่าคะอาจารย์ใช่ครับถ้าดูแต่ละเรื่องนะครับเช่นเรื่องการไปจดทะเบียนเพื่อเริ่มต้นการทำธุรกิจนะครับขั้นตอนต่างๆของมาเลเซียนะครับง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับแต่เดิม10ขั้นตอนนะครับเหลือ3ขั้นตอน31วันเหลือเพียง4วันนะครับและแต่เดิมใช้เงินถึง 3,000 ริงกิตเหลือเพียงค่าใช้จ่ายเพียง 1,000 ริงกิตนะครับถ้าจะไปดูเรื่องของอนุญาตก่อสร้างก็จะพบว่าง่ายขึ้น22ขั้นตอนเหลือ15ขั้นตอนนะครับ280กว่าวันเหลือเพียง79วันในการขออนุญาตก่อสร้างและสุดท้ายครับติดตั้งไฟฟ้าก็เป็นอีกตัวอย่างนึงครับแต่เดิมใช้ถึงเกือบ60ขั้นตอนนะครับเหลือเพียง5ขั้นตอน51วันเหลือเพียง32วันนี่แหละครับคือเบื้องหลังของการที่มาเลเซียมีอันดับในการประกอบธุรกิจง่ายขึ้นมาเยอะครับในสายตาของธนาคารโลกครับภาคเอกชนเห็นแบบนี้ก็ยิ้มเลยนะคะเพราะว่าช่วยอำนวยความสะดวกได้มากแล้วแนวคิดประชารัฐแบบมาเลเซียเนี่ยมาจากไหนคะครับเบื้องหลังนะครับที่มาเลเซียสามารถมีอันดับการประกอบธุรกิจได้ง่ายขึ้นเป็นเพราะเขามีแนวความคิดเรื่องของประชารัฐนะครับและประชารัฐของมาเลเซียนะครับมีจุดประสงค์ชัดเจนก็คือเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจนะครับเขาตั้งคณะทำงานที่เรียกว่าคณะทำงานอำนวยความสะดวกธุรกิจเรียกชื่อเป็นภาษามาเลว่าเพิร์มยูด้านะครับซึ่งน่าสนใจก็คือมีประธานร่วมระหว่างรัฐกับเอกชนประธานฝ่ายรัฐก็คือปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เลขาครม.ซึ่งเป็นข้าราชการและเป็นข้าราชการที่เรียกได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งในวงการราชการด้วยกันนะครับและในเวลาเดียวกันครับก็จะมีประธานร่วมจากภาคเอกชนซึ่งกรณีมาเลเซียก็คือประธานสภาอุตสาหกรรมของมาเลเซียทั้งสองคนนี้มาเป็นประธานร่วมกันเป็นโคแชร์นะครับและก็มีกรรมการซึ่งมีจากภาครัฐมากกว่าเอกชนอยู่บ้างภาครัฐ19คนเอกชน10คนเลือกเอาคนที่เชื่อว่ามีความรู้ความสามารถจะช่วยทำให้การทำธุรกิจง่ายขึ้นได้นะครับแล้วก็มีคณะเลขาที่ค่อนข้างเข้มแข็งหน่อยเอาคนที่ส่งเสริมเรื่องของผลิตภาพหรือว่าประสิทธิภาพนะครับเข้ามาเป็นเรื่องของฝ่ายเลขาก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะครับคุณณัฐาครับแต่อยู่ๆเกิดอะไรขึ้นคะทำไมมาเลเซียถึงตัดสินใจว่าจะต้องมีประชารัฐผ่านความทุกข์ยากอะไรมาหรือเปล่าถึงต้องมาถึงจุดนี้นะคะที่มาเลเซียมีประชารัฐนะครับเริ่มมาจากแนวความคิดของอับดุลลาบาดาวีนะครับนายกรัฐมนตรีคนก่อนหน้าคนปัจจุบันนะครับในช่วงนั้นนะครับพรรครัฐบาลของมาเลเซียนะครับคือพรรคอัมโนนะครับเสียเสียงในการเลือกตั้งไปเกือบจะแพ้นะครับยังชนะอยู่แต่ว่าเสียคะแนนเสียงไปเยอะนะครับและในเวลาเดียวกันนะครับการประกอบธุรกิจก็ดูจะยากขึ้นเงินลงทุนจากต่างประเทศที่เคยไหลเข้ามาในมาเลเซียมากมายก็ลดฮวบลงไปเพราะฉะนั้นพรรครัฐบาลมาเลเซียนะครับจึงรู้สึกว่าอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้นะครับและเห็นว่าถ้าเกิดจะปฏิรูปทำให้การลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับเศรษฐกิจมาเลเซียดีขึ้นจะต้องร่วมมือกับภาคเอกชนมาเลเซียก็เลยริเริ่มโครงการเพอร์มิวด้าหรือว่าประชารัฐมาเลเซียเกิดขึ้นมาครับพอเห็นแล้วว่าภาคเอกชนก็ทำงานได้ดีขึ้นคล่องตัวมากขึ้นแล้วเสียงตอบรับในภาพรวมสังคมมาเลเซียตอบรับกับโครงการนี้มากน้อยขนาดไหนคะก็ตอบรับดีมากเลยนะครับไปถามนักธุรกิจต่างๆนะครับผมมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์นักธุรกิจจำนวนมากเขาชื่นชมความพยายามนี้ของรัฐบาลมาเลเซียว่าทำให้มาเลเซียประกอบธุรกิจง่ายขึ้นจริงๆนะครับที่ดีขึ้นนะครับก็เป็นเพราะว่าอย่างแรกนะครับเขาจะเปรียบเทียบกับต่างประเทศการตั้งเป้าปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำธุรกิจนั้นเขาใช้ดัชนีชี้วัดของธนาคารโลกซึ่งเปรียบเทียบทุกประเทศในโลกเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการที่มาเลเซียแข่งขันกับโลกนะครับแล้วเรียนรู้จากตัวอย่างที่ดีประเทศไหนทำอะไรดีมาเลเซียก็เอามาใช้นะครับ
ช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับในการติดต่อกับภาครัฐทำให้สะดวกมากขึ้นต้นทุนลดลงลดกฎระเบียบที่ไม่จำเป็นนะครับแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการเขาก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมานะครับเป็นชุดย่อยๆนะครับตามดัชนีชี้วัดที่ธนาคารโลกชี้วัดว่าทำธุรกิจง่ายหรือยากเช่นตัวที่เรายกมาครับขอก่อสร้างยากหรือง่ายจดทะเบียนธุรกิจยากหรือง่ายเขาก็ต้องเป็นตั้งเป็นคณะทำงานแต่ละชุดแต่ละชุดขึ้นมาครับแล้วก็มีชุดใหญ่ที่มีประธานร่วมนี่แหละครับมาประชุมกันทุกเดือนเพื่อคอยบี้งานว่าชุดย่อยนั้นแก้ปัญหาได้ดีหรือไม่นะครับเห็นแบบนี้แล้วจะพอจะมาประยุกต์กับไทยได้ยังไงบ้างคะครับจริงๆประชารัฐมาเลเซียกับประชารัฐไทยไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าก็มีบทเรียนที่มาเลเซียน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยนะครับที่สำคัญครับเวลาคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาพูดเลยชัดเจนนะครับว่าที่เขาสำเร็จได้เพราะอย่างแรกนะครับต้องตื่นตัวเสมอระบบรัฐนั้นจะเฉื่อยชาไม่ได้นะครับเพราะโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากและต้องเน้นความร่วมมือรัฐกับเอกชนนะครับต้องเน้นอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจลดกฎระเบียบต่างๆที่ไม่จำเป็นนะครับมุ่งลดคอร์รัปชันนะครับแล้วก็ต้องทำต่อเนื่องระยะยาวไม่ใช่ทำแล้วเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นแทนนะครับที่สำคัญครับรัฐบาลมาเลเซียรู้ว่าเอกชนเป็นตัวจริงเสียงจริงที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินก้าวหน้าไปได้จึงต้องฟังเอกชนให้มากครับนี่คือบทเรียนบางอย่างเกี่ยวกับประชารัฐของมาเลเซียครับคุณณัฐาครับแต่กว่าจะมาถึงจุดที่มาเลเซียเป็นตัวอย่างได้ก็คงไม่ง่ายน่าจะผ่านอุปสรรคมาเยอะทีเดียวนะคะใช่ครับเขาต้องออกแรงมาเยอะนะครับและประชุมกันอย่างเข้มข้นนะครับระดมสมองอย่างเข้มข้นหาดัชนีชี้วัดซึ่งวัดแล้วได้ผลจริงจึงเกิดความสำเร็จเกิดขึ้นมาได้ครับค่ะครั้งต่อไปเราคงมาดูกันว่าแล้วประชารัฐของไทยเป็นกันอย่างไรครับคุณณัฐาครับค่ะน่าจะเป็นการถอดบทเรียนได้ดีนะคะสำหรับประเทศไทยถึงแม้แนวคิดอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวแต่ว่าอาจจะนำมาประยุกต์ในกรณีของไทยได้ค่ะสำหรับประชารัฐมาเลเซียวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ